เมนูแกงบวชเผือกลูกเดือยแช่ลูกเดือยตราข้าวทองกับน้ำนานประมาณ3ชั่วโมงเตรียมไว้ตักลูกเดือยตราข้าวทองที่แช่น้ำไว้ลงในภาชนะเติมน้ำแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนลูกเดือยตราข้าวทองสุกดีปิดไฟและเตรียมไว้ค่ะเทน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนกะทิสำเร็จรูปและใบเตยมัดฟูมลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเติมเผือกนึ่งสุกเม็ดแปะก๊วยและลูกเดือยตราข้าวทองที่ต้มไว้คนให้เข้ากันตักแกงบดเผือกลูกเดือยใส่ภาชนะพร้อมรับประทานค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูแกงบดเผือกลูกเดือยคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.kaotong.com และ Lazada